ยซีมาครีมเฮ้ยเห็นไหมพ่อเตือนแล้วก็ไม่เคยฟังพ่อเลยถึงได้เป็นอย่างเนี้ยผมก็เชื่อฟังพ่อตลอดนี่ครับพูดแล้วก็ยังมาเถียงอีกคนเถียงพ่อเถียงแม่ถึงได้เป็นอย่างเนี้ยรู้หรือเปล่าครับนี่พ่อบอกก่อนนะทีหลังอย่าเถียงพ่อเถียงแม่รู้ไหมครับเฮ้ยเลี้ยงลูกไม่ได้ดังใจเลยหน้ามาโหมจริงโหพ่อพูดว่าอะไรผมเลยผมหิวข้าวอ้าวเหรออ้าวกินไหนต้องบอกพ่อมาสิพ่อเตือนกี่ครั้งกี่คนแล้วก่อนข้ามถนนนะให้มองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถยนต์ค่อยข้ามถนนได้เข้าใจเปล่าผมก็มองดีแล้วนะครับว่าไม่มีรถยนต์เออแต่รถที่ชนผมอ่ะมันรถบรรทุกไม่ใช่รถยนต์อ๋อวายเออพ่อก็ผิดเองอ่ะทีหลังมองสองรถเลยนะคราวนั้นถ้าไม่เดินทางก็คงไม่ตายใช่พอไปตายกลางทางปุ๊บก็คุณนายก็กลัวว่าไอ้นั่นของเฒ่าแก่จะเน่าเปื่อยกลัวว่าร่างกายเฒ่าแก่จะเน่าเปื่อยก็เมื่อกี้รู้บอกไอ้นั่นจะเน่าเปื่อยก็นึกร่างกายไม่ออกอะเอาไอ้นั่นไปก่อนสิยอมกลัวว่าร่างกายของเฒ่าแก่จะเน่าเปื่อยคุณนายก็เลยใช้แพทย์แผนจีนประจำตระกูลของนายที่ร่ำเรียนมานะก็สตาร์ทเท่าแก่ไว้ก่อนถูกต้องแล้วป่านนี้ยังไม่ได้ดับเครื่องเท่าแก่เลยอะไรเนี่ยเขาเรียกสตาร์ทถ้าสตาร์ทจะมันเครื่องรถก็เลยสตาร์ทไอ้นั่นเท่าแก่ไว้ก่อนสตาร์ทร่างกายเท่าแก่ไว้ก่อนกลัวว่าจะเน่าจะเปื่อยแล้วก็เอาศพไปฝังที่หมู่บ้านที่จากมาแล้วจากนั้นทุกๆปีคุณนายก็ไปคารวะศพของเฒ่าแก่ทุกปีแล้วก็จบนะจ๊ะคุณง่าคุณง่าของเราแล้วทำไมมาใหม่ไปอ่ะปีเนี้ยที่มาใหม่ไปเนี่ยนะอ้วนเนี่ยนะจะบอกให้ของเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ้วนก็แก่เลี้ยวแก่แล้วทำไมต้องเลี้ยวด้วยล่ะฮะมันก็ต้องเลี้ยวสิจริงๆแล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเตี่ยกับม่าเนี่ยรักกันมาถึง40กว่าปีนะครับเป็นประจำทุกๆปีม่าก็ต้องบินไปที่เมืองจีนแล้วอยู่ๆปีนี้ม่าไม่ไปหมายความว่าไงครับก็ร่างกายสังขารมันอย่างนี้เลี้ยวนะกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วพวกก็เห็นใจพวกลือด้วยกว่าลือจะเดินทางไปไหว้เตี่ยเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาอีก3ลูกถึงจะถึงหลุมศพของเตี่ยเป็นอย่างว่าปีนี้ทุกคงไม่ต้องไปม่วงจริงหนูก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้ใช่ไหมคะไปเลยลูกไปหาผู้ชายให้สบายเลยลูกเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรกันเนี่ยเอาเห็บหมาเอาเห่าครับเห่ากับเห็บหมาก็เหมือนกันแหละประเภทเดียวกันแล้วนี่เอาดาบมาขวางฉันทำไมเนี่ยขอโทษครับนี่มันเป็นคำสั่งของคุณนายครับใช่ว่าสั่งเองสั่งเรื่องอะไรสั่งว่าทุกคงไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่ให้ครบทำไมอ่ะก็อาม่าบอกว่าปีนี้ไม่ไหว้ศพคุณพ่อแล้วไงคะก็ให้ทุกคนออกไปได้นี่อัลไซเมอร์หรือเปล่าคะเมื่อกี้เพิ่งบอกอยู่เองเราไม่ต้องเดินทางไปไหว้มงจริงแต่เราจะไหว้ที่นี่ใช่ครับเราจะไหว้ที่นี่เพราะว่าผมกับอาจูได้ไปขุดศพเอาหลุมมาไว้ที่นี่นะครับดีมากขุดหลุมศพเอาศพมาไว้ที่นั่นแต่เอาหลุมมาที่นี่พวกเราก็ไปคารวะหลุมไปใจบ้าแล้วเจียวอ่ะเตี่ยเอามาเอามาครับก็ขุดหลุมแล้วก็เอาศพมาไว้ที่นี่ครับเอาหลุมมาแล้วต้องมากลับไหว้ที่นี่อ่ะมาไหว้ที่นี่ครับวันนี้ด้วยวันนี้ครับนี่แหละเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวนะทำพิธีคารวะศพของอาหวงนี่พูดถึงเตี่ยเนี่ยนะก็ตายไปเกือบ40กว่าปีแล้วอ้วนเนี่ยเป็นลูกคนเล็กในตระกูลไม่เคยเห็นหน้าเตี่ยสักครั้งนึง
ก็นี่ไงอยู่ที่นี่ไงที่ว่าให้อาจูกับอาหาวไปขุดมาจากเมืองจีนเอามาไว้ที่บางของเราจะได้คุ้มครองลูกหลานอาศัยบารมีท่านเนี่ยนะดูแลบ้างช่องอยากจะเห็นเอ้างั้นเปิดผ้าหน้าเตี๋ยแล้วทำไมจะต้องตกใจด้วยจะไม่ตกใจเลยพาดูดิก็น่าจะเฮ้ยอาจูอาจูอะไรอ่ะอาจูเนี่ยหรือล้อเล่นกับว่าหรือเปล่าเนี่ยฮะว่าล้อเล่นอะไรยังไงว่าหายไปขุดศพของเอาหัวมานี่หรือไปขุดเอาแมงอะไรมาเนี่ยฮะเดี๋ยวนี่คนหรือซากตุ๊กแกเนี่ยเหมือนปลาดุกโดนควักลูกตาออกอ่ะนี่แหละครับที่คุณนายสั่งให้ไปขุดเอาจากสุสานมาไว้ที่นี่ไงครับโอ้ยหัวว่าไม่ได้รูปร่างอย่างนี้หัวว่าแน่นะรูปร่างนี้ผมดกปกลายเหมือนพระเอกหนังฮ่องกงยังไงยังงั้นนี่หรือว่าเลือกแอบมีชู้กับศพหัวว่าแล้วเอาศพหัวว่าไปใส่เดี๋ยวยังไงว่าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอันเนี้ยนะนะที่ไปขุดมารับรองไม่ผิดศพแน่นอนเพราะว่าสุสานเนี่ยมีศพเดียวถ้าหากว่าเรื่องไม่ได้เอาศพไปซ่องแสดงว่าไอ้ตัวนี้แหละกินศพหัววะเข้าไปแล้วเอาศพหัววะออกมาใครใครแย่งใครมานี่บอกว่าเตี่ยเนี่ยหน้าตาหล่อมึงพระเอกฮ่องกงเหรอถูกต้องผมดกปกไรไม่ใช่รูปร่างแบบนี้เดี๋ยวที่แต่มาบอกอู้นะบอกว่าอะไรนะเตี่ยเนี่ยจะมีปางรูปฝ่าเท้านะอยู่ที่คงลิงถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ไม่ยากว่าเตี่ยเราหรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ถูกแน่เฮ้ยมาเลยได้แล้วขอพิสูจน์ลิงยังอยู่หรือเปล่าว้าวไม่กล้าเอามือไปจับเผยปากขยะแขยงใช่นี่ดีกว่าลองนี่หรือแหกปากสิว้าวนี่อาจูนี่เห็ดหูหนูอยู่ไหมใช่ว้ายไม่กล้าบีบเดี๋ยวยางกระเด็นเข้าตาไม่ใช่ของโคกเอาดึงลิงออกมาไหนลิงอ่ะขาดลิงกระดกดกมีไหมนี่ไงเฮ้ยเห็นแล้วเห็นอะไรมานี่ไงฝ่าเท้าปางลูกฝ่าเท้าที่คงลิงอ่ะเฮ้ยมีจริงๆเหรอมีจริงๆด้วยอ่ะอย่างงั้นก็ใจแล้วโอ้ตายไปหลายปีดูที่ผูกก่อนเป็นหมกเลยโอ้ขอโทษเวลาที่จำลืมไม่ได้หวังว่ารักเลือดจริงมาเสียตาไปตั้ง40กว่าปีแล้วอ่ะมันก็ต้องผุต้องพังจะคงสภาพหล่อเหมือนลงได้ยังไงมาถามจริงๆมารักเตี่ยจริงๆเหรอรักมากๆเลยขนาดศพเนี่ยมายังไม่รังเกียจเลยไม่มีอะไรที่มารังเกียจเลยจริงเหรอมาจริงมาลองจูบปากเตี่ยสิ เอาสิไม่ต้องจูบปากหรอกเอาแค่หอมแก้มไอเขาลูกหลานยังไม่หลับเลยดูได้ค่ะพวกเราอะไรตรงนี้แมงวันเอาให้ตายมาก่อนเกี่ยวสัตว์เอาอย่างนี้เรามาเริ่มพิธีกันเลยดีไหมเริ่มพิธีเลยเอาไปเอาทูบมาเอาเอาจะไล่มาจุกไหว้ศพทูบมาแล้วครับทูบอังเนี่ยนะจำขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปนะก็แบ่งกันไปสิจะมาให้ว่าของเร็วยังไงล่ะเอามาแบ่งมาได้ครึ่งนึงมาได้ครึ่งนึงแบ่งไปมานี่นี่อันนี้ไป3ดอกนี่ไม่ได้ว่าพระนะคงละดอก3ดีไอ้นี่แกตาบี้ตาบันแจกไหว้ศพอะไรว่า5ดอกเนี่ยหลอกเดียวพอไปเป็นไรหลอกเดียวไปพูดเยอะสารกองขอวิญญาณของเจ้าจงมีความสุขเป็นบังพระบุรุษของลูกของหลานขอให้มีความสุขจะไหวโอ้ยเพื่อเอาไปทำไงเอาหวังที่ตายไปเลี้ยวขอให้วิญญาณหรือจงอายุมั่งขวัญยืนคงตายใจอายุมั่งขวัญยืนเลยไงเอาปัก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 ป
ไปไปไปเอาต่อต่อฝากกันมาควันมันเยอะเว้ยเฮ้ยแสบตาไปใครพูดใครพูดใครพูดก็แสบตามากเลยอย่าไปบงที่อย่าไปบงอ่ะต่อไปให้พวกลูกสะใภ้หลานสะใภ้ได้ทำพิธีจุกเทียนจุกเทียนจุกเทียนเอาเลิกเอาชัยเตียนะสู่สุคตินะเตียนะไปรีมารีนะเตียนะชาติหน้ามีจริงมาเกิดมาเป็นลูกอ้วนเนอะดีมากเอาล่ะเอ๊ะทำไมปักไม่นั่นอะเทียนสั่นไปหมดเลยเอาเยาเยาเตียงอันนี้มันดับเดี๋ยวจุกจุกจุกเอาเอานี่จุกอันนู้นโอ้นี่อาม่าแล้วอาม่าหล่นใกล้จุดตัวตั้งเลยนะเป็นสิริมงคลกับลูกกับหลานแปะทองแปะทองแปะทองเออทำมันแปะแปะแปะลูกแปะทองดับเชิงดับทูบตอมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่างทำไมล่ะทูบนี่มันเขาต้องจุดตลอดจะดับได้ยังไงอ่ะเตี๋ยทราบซึ่งกับพวกเราน้ำตาไหลปิ๊กปิ๊กปิ๊กแปะทอง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 ลูกหลานตาแล้วทีละคนอยู่กับลูกกับหลานอยู่ในบ้านเดียวกันทางความเจริญก็เตียนะไปรีมารีนะเตียนะว่างๆมาเข้าฝังนะมาเข้าฝังมามาในสภาพรีรีนะเตียนะอย่ามาหลอกมาหลอกกันนะอยู่ด้วยกันอย่าแกล้งกันนะมาหลานหลานมาหลานหลานแปะแปะเข้าไปไปสิริมงคลลีมาตรงนี้เลยลูกตรงนี้เลยลูกมันมีน้ำปลาเอาโซ่นี่นี่อะไรอันนี้เดี๋ยวเอาแปะนะดูดิเนี่ยมันต้องแปะตรงนี้ด้วยว่าไปลูกคมโตลูกคมโตต่างเฉยๆสิเอา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 ต้องแปะให้ม้วนโลม้วนโลจะได้น่ารักน่ารักไหมดู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 สองเสียงดูสองเสียงน่ารักน่ารักน่ารักมีความสุขมีความสุขเอาละเอาพี่ทำไมทำไมพ่อคุณพี่บอกแล้วคะทำไมเสียงโมโหแบบอาฆาตเอ๊ะไปม้วนโลแบบนั้นมันดูไม่ดีว่าเอาออกเอาไว้เล่นกองเอาไว้เล่นกองเอาล่ะทีนี้ต่อไปเคารพแบบพิธีจีนทำได้เลยเสียงเฮียงเคารพครั้งที่หนึ่งยี่ก๊กเกียงเคารพครั้งที่สองสามก๊กเกียงเคารพครั้งที่สามลอยเส้นเข้าขวดเข้าเสียญาติเคารพปอบฟูบ้าอะไรของพระเส้นมันกระตุกของพี่คืนพี่มาเอาเอาเอาพิธียังครับยังดิมันจบพิธีมันต้องจุดประทัดเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกก่อนแล้วไปเอาประทัดมานะนี่นี่นี่จำไว้ยิ่งจุดเยอะนะตะกุงเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ร่ำรวยใหญ่โตเอาเลยครับประทัดมาครับประทัดครับได้แล้วจุก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 เดี๋ยวแล้วประทัดเนี่ยที่ให้ทำเอาไว้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้ของปลอมครับของปลอมตลกเข้าไปเอาจริงเลยครับจะไม่ลองก่อนเหรออะไร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 ตลกเขาเล่นกันเออพี่ไม่มั่นใจอะไรไหมเนี่ยเออลองลองลองเอาเหรอไม่ใช่หรอกไม่เลยต้องปลอมแน่นะเว้ยปลอมแน่ครับทำมาทำมือพี่ของปลอมลูกตลอดมามาเขาเล่นกันไม่เอาทิ้งตายของปลอมนะครับออกมาลูกออกมาจุดให้พ่อที่จุดพ่อจริงเหรอเอาละปลอมไม่ใช่ของจริงก็จุดไปให้มั่งใจหน่อยนี่นี่มันไม่ติดไม่เจออะไรข้างล่างรักแม่ไหนให้มันนะฮะไหนบอกของปลอมไงพี่ประทัดไม่เท่าไหร่ทำไมคุณพ่อไปเยี่ยมวะจ้าวจ้าวจ้าวลงลงลงจับดีดีจับดีดีโทษทีพี่ของปลอมที่ผมทำไว้อยู่นี่ครับโถ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ
มันไม่ยิ่งใหญ่หรอกถ้าจุดของปลอมใช่ครับของจริงไปเลยยาพลาดมาแล้วนะจุดตรงนี้ดีกว่าเออเอาจากนี่ไปเลยนะแล้วมันจะได้ไล่ปัง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 อย่างน้อยๆเตี่ยหน้าตาเสียโฉมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผ่าตัดเอาไฟแรงๆสิหนีหรอเนี่ยๆๆจุกเลยคุณพี่ใครเปิดหน้าต่างวะพ่อคุณพี่เฮียนมากเลยเป่าดับเลยค่ะลมมันแรงเธอคิดมากไปเองลมแรงเหรอปิดหน้าต่างตรงไหนอ่ะพ่อคะจะยังไงดังจริงๆดังจริงๆโชคดีแล้วขอให้บ้านเราจงเจริญขอให้ซากศพของเตี่ยลอยเตี่ยเลือกไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะตัวพี่เตี่ยมานั่งหน้าทำเป็นประดุกชนเขื่อนไปได้ไอ้เอาช่วยกันเอาเครื่องมาเอาเครื่องมาเตี่ยไปเตี่ยมาหันหลังให้ดูหน่อยดิค่อย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 โอ้ยังอังเป็นอังว่าเสร็จพิธีต่อไปก็ขอให้วิญญาณหรือนะห่วงนะห่วงนะจงปกป้องคุ้มภัยบ้านเราให้ดีก็แล้วกันให้เจริญรุ่งเรืองอ่ะพวกเราเสร็จพิธีแล้วแยกย้ายกันพักผ่อนได้แล้วมามาไม่ต้องห่วงนะขนาดพิธีเตี๋ยยังขนาดนี้นะโอกาสหน้าถึงงานลื้อนะว่าจะจัดให้ไม่แพ้กันเลย